และแขกรับเชิญวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสนิทกันไหมคุณสงไม่รู้เขาสนิทกับหนูเปล่าคุณสงกรานต์ค่ะเดอะวอยซ์จากเดอะวอยซ์ซีซั่นที่2หนวดสั้นลงไหมยังครับก็เล็มๆอยู่บ้างครับแต่มันจะมีแบบโค้งๆนิดนึงเนาะใช่ตอนนั้นจำได้ใช่ไหมทุกคนจำได้นะจำได้แน่นอนค่ะกี่เดือนละสองเดือนจะสามเดือนแล้วเนาะใช่ครับโอ้คือวันนี้จะมาบอกท่านผู้ชมนะครับว่านี่ใช้หมดหรือยังยังฮะเอาเงินไปล้านนึงไม่หมดอ่ะยังไม่หมดครับอ๋อที่ไปจ่ายนี่คุณแม่ร้านหนึ่งก็ผมคือร้านหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เต็มๆครับมันต้องไปจ่ายภาษีจ่ายอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับยังไม่หมดเดี๋ยวค่อยๆส่งไปครับก็อยู่ที่งานของเราหลังจากนี้เป็นต้นไปใช่ครับและที่ยืมจะแต้มก็ยังไม่ได้คืนเลยฮะเดี๋ยวค่อยๆคืนไม่เป็นไรค่ะเป็นโค้ชเราเดี๋ยวคืนทีหลังได้แล้วตอนนี้มีผลงานละมีซิงเกิลใหม่ด้วยใช่ไหมจ๊ะใช่ครับชื่อเพลงคงไม่ทันฮะเนื้อเรื่องทำไมไม่ทันอ่ะก็ไม่ทันแล้วมาใหม่ก็พอดีเขามาส่งแล้วก็เลยทันทำงานมาทันแต่เพลงคือคงไม่ทันนี่วงของตัวเองหรือเปล่าครับก็นานๆจะได้เจอกันทีครับตอนที่พักเพื่อนเราเองก็เป็นรุ่นพี่ครับอ๋อรุ่นพี่นะฮะมีชื่อวงไหมคะยังไม่ได้ตั้งเลยครับดูพร้อมมากเลยนะเนี่ยเพลงก็บอกคงไม่ทันคงไม่ทันแต่ว่ามันมีเนื้อหาเนาะคงไม่ทันแบบบอกให้พี่ยุทธฟังเดี๋ยวคงไม่ทันอยากจะฟื้นสักนิดหนึ่งความรู้สึกตอนที่เราชนะการประกวด The Voice ซีซั่น2จอยอยู่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยอยู่เลยเดี๋ยวจะช่วยเป็นพยานแต่นี่พูดเก่งขึ้นเยอะแล้วหล่อขึ้นพูดเก่งขึ้นดูมีราศีมากขึ้นเลยค่ะใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันคือก่อนพูดน้อยมากใช่ไหมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องจอยใครตัวเองเหรอพอกันหนูฟังของการพูดไม่ค่อยเข้าใจแต่ตอนนี้ก็พูดเก่งมากพูดเก่งขึ้นแล้วก็ดูราศีเริ่มมาแล้วเชื่อว่าผลงานที่ออกเดี๋ยวนี่หมดค่ะลองโชว์ให้ดูหน่อยดูว่าพลังเหลือล้นเหมือนเดิมไหมมีเทคนิคอะไรเติมเข้าไปในเพลงที่ชนะประกวดนี่แหละเอาเชิญครับค่ะวันนี้ผมเป็นเมนเล่2เพลงนะครับบทที่เลือคือบทนครที่สวรรค์กันนอนในบทที่เหี้ยมโหเฝ้าโทษตัวเองก่อนจากหากได้ละปัญหาฉันคงทุเลาง่ายสุขตาทุกคงบันเทาคำว่ารักคงยังไม่พอเธอคงไม่รักมันรักคงยังไม่พอแต่อยากจะขอไม่พอให้เธอเข้าใจI'm not afraid.
มาหรือยังลงมาหรือยังมาแล้วขึ้นไปสูงแล้วกันลงมาแล้วลงมาแล้วเป็นไงจอยสุดยอดเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมใช่ค่ะชอบนักกีฬาใครมีขีดเขียนเล่นมากนี่คือทำเก่าหรือเก่าเองอ่ะทำเก่าครับอ๋อทำเก่าเท่มากอ๋อทำเก่าครับตั้งใจทำให้มันเก่าตัวเดียวต้องไม่ใช้ใน MV ครับอ๋อเหรอแน่ใจนะไม่ได้แก้เกอร์ใช่ไหมใครไปขูดเขินอะไรหรือนั่งมอเตอร์ไซค์ล้มไปถูอะไรหรือเปล่าตอนแรกผมว่าจะมัดแล้วก็ลากไปกับมอเตอร์ไซค์ครับจะได้ดูเก่ามากเลยครับคุณเอกราชครับคือเรื่องเสียงเนี่ยมันไม่ต้องห่วงแหละเพราะว่าเสียงเขามีคุณภาพอยู่แล้วนะแต่อยากรู้ว่าอัลบั้มนี้เนี่ยสงการนอกจากร้องแล้วเนี่ยทำอะไรอย่างอื่นไหมฮะเป็นโปรดิวเซอร์ร่วมปะอ๋อใช่ครับอย่างเพลงเมื่อกี้เนี่ยเรียบเรียงเองหรือยังไงเมื่อกี้เพลงเก่าแต่อาร์เรนจ์ใหม่นะเรียบเรียงใหม่นะเป็นอัลเทอร์เนทีฟเลยแต่เพลงซิงเกิลใหม่เนี่ยครับผมเป็นคนเขียนนะครับคงไม่ทานเขียนเนื้อร้องกับทำนองใช่ไหมเขียนหมดเลยใช่ครับเนื้อร้องทำนองแล้วก็ไปมีส่วนในการเรียบเรียงใช่ไหมเสียงประสานขนาดไหนก็ต้องลองฟังนะครับต้องฟังแต่ก่อนฟังพูดถึงเพลงได้ไหมคงไม่ทันมีแรงบันดาลใจมาจากไหนหรือเปล่าทันไหมทันแรงบันดาลใจมาจากไหนเพลงแรงบันดาลใจเพลงนี้นี่มันมาจากว่าเมื่อก่อนผมชอบเขียนเพลงมากตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็จะแบบว่าแต่งเพลงให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเพื่อนก็จะแบบมาเล่าให้ฟังก็จะแบบพิมพ์มาเป็นเรื่องราวเนี่ยใน Facebook บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยพอต้องมาทำงานแล้วแบบผมมีเวลาจำกัดอย่างเงี้ยครับผมก็เลยต้องเข้าไปนั่งอ่านสตอรี่ของแต่ละคนอย่างเงี้ยครับแต่ทีนี้ผมไม่ได้หยิบของใครมาเลยเพราะว่ามันเยอะมากครับผมก็เลยมานั่งอ่านรวมๆสุดท้ายคือทุกคนอกหักหมดเลยเพียงแต่ว่าเรื่องราวมันต่างกันออกไปแค่นั้นเองครับผมก็เลยหยิบเรื่องทั้งหมดมาเขียนมาเป็นรวมๆครับคือเป็นเรื่องการอกหักรวมๆใช่ครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคำว่าคือมันอย่างนี้ครับคือณเวลาที่เราเสียใจทุกคนต้องเคยเสียใจใช่ไหมครับทีนี้เวลาที่เราเสียใจมากๆเนี่ยมันเหมือนนาฬิกามันหยุดครับมันเหมือนว่าเมื่อไหร่จะเช้าวะอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันจะนานมากครับผมกำลังจะบอกว่าคือถ้าเกิดว่าถ้าเราจะรอสิ่งที่เสียไปเนี่ยกลับมาเริ่มใหม่กับเราเนี่ยสิ่งที่ดีกว่านี้จะเข้ามาก็คงไม่ทันครับจอยเข้าใจไหมมันไม่ทันค่ะมันเป็นปรัชญาแล้วจริงพี่เข้าใจพี่เข้าใจเขาไปแล้วมันไม่ทันไงใช่ป่ะคือเขาไปแล้วหรอกมันก็เลยไม่ทันมันเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเวลาที่เราเสียใจมันหมายถึงว่าการเสียใจเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะเป็นคนรักที่เดินจากเราไปอย่างเงี้ยครับคือเราเสียสิ่งที่รักไปอย่างเงี้ยเสียใจได้แต่อย่านานอะไรเงี้ยครับเพราะว่าสิ่งที่จะดีกว่านี้ดีกว่าที่เสียไปจะเข้ามาก็จะไม่ทันนะครับหนูว่าฟังดีกว่าฟังดีกว่าเพลงอ่ะจะเข้าใจมากขึ้นไม่ทันค่ะอ้าวเชิญครับครับขอบคุณที่ผมหยุดพูดนะฮะเพราะว่าถ้าเช้าขนาดนี้ผมพูดมากกว่านี้ก็จะไปออกทะเลแล้วนะฮะฟังคงไม่ทันนะครับThank you.
ที่ตรงนี้ก็คงไม่เป็นอะไรให้เธอไปตามบังดาก็ฝันไว้สักวันเธอจะเป็นคนคนนั้นที่สิ่งนั้นรวมกับฉันสุดที่คนรักกันนั้นควรจะมีจากนี้จนวันสุดท้ายทำองค์ประกอบต่างๆเองครบถ้วนครับเนื้อหาพอเป็นเพลงแล้วเข้าใจเลยเออค่ะเข้าใจว่าเข้าใจว่าแบบว่าสิ่งที่ฝันเอาไว้เนี่ยมันไม่ทันแล้วเพราะว่าเธอจากไปแล้วใช่ไหมคะสงกรานต์เกือบใช่แล้วครับไม่เกือบใช่ไม่เกือบใช่มันลึกกว่านั้นโอเคค่ะมันมีอะไรลึกกว่านั้นแต่นี่เป็นผลงานชิ้นแรกครับแล้วจะมีคอนเสิร์ตไหมมีเพลงเดียวเราจัดคอนเสิร์ตเลยโอ้โหกับเพื่อนๆเดอะวอยซ์หรือว่ากับโฮสต์สแปมอย่างเงี้ยค่ะมีไหมเดี๋ยววันที่23เนี่ยครับจะมีมีตติ้งทีมสแตมป์ครับใช่ทุกคนเลยในทีมกับโค้ชด้วยใช่ครับค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากด้วยสำหรับสงกรานต์ครับผมเสียงสูงค่ะบาดลึกในหัวใจเมื่อสักครู่โตศักดิ์สิทธิ์โทรศัพท์มามีอะไรหรออ๋อนี่เขาบอกว่าเขามาทวงวงนี่เขาบอกวงของเขาใช่ครับให้ยืมกันเฉพาะกิจได้ครับวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอให้ประสบความสำเร็จนะครับยังไม่คงไม่ทันคงไม่ทันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ